ทำเป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมสากัจฉาสนทนาธรรมตามการคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งแชร์หนึ่งบุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะเสียงอาจารย์ดร.แก่นบอกออกครับเสียงบอกออกครับเสียงบอกออกขอความนอบน้อมจงมีในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพระบรมครูศาสดาเอกของโลกเป็นที่เพึ่งทั้งอกทั้งใจของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไวยสาพระสัทธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าบัดนี้น้อมนมัสการถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูโสพลปริยัติท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระสงฆ์เทรานุเทระครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญพรเจริญธรรมธรรมสวัสดีกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนในวาระโอกาสยามค่ำคืนเวลา2ทุ่มในโอกาสบัดนี้ได้ดำเนินรายการอู้จาภาษาธรรมพบปะกับบรรดาศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทำเป็นทีมในวาระโอกาสวันนี้ก็ได้รับธรรมเมตตารับบุญกุศลที่จะได้นำวาทธรรมและวาทะวาทีแห่งธรรมโดยท่านพระคุณเจ้าวันนี้ก็ได้กลับมาปิกมาเหมือนเดิมเพราะว่าได้ห่างหายไปหลายวันหลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วต้องได้ออกรายการเองนะสัปดาห์ญาติโยมเพราะว่าทางวัดตรงเหมือนน้อยได้ติดมาจำเปิ้นจัดรายการเนี่ยคือท่านพระครูจันทสารการในคิวเปิ้นเตศคู่จัดเลยว่าได้ขาดนะหลังลู่หลังลุบหลังรถมีกระสตังมีเขาไว้นะแล้วก่อนท่านพระมหาท่านพระครูสังฆรักกินิทัตกิติสุพนะเมธีเจ้าวาดพระสปุงน้อยหรือราพระอาจารย์เคก็อย่างว่านะคิวยาวเช่นเดียวกันเปิ้นเป็นพระนักเผยแผ่เป็นพระวาทะวาทีนะได้ยินว่างานกฐินตั้งแต่ออกพรรษามาเนี่ยต้องไปเตศบุญกฐินทุกวัดทุกวาอันนี้ก็เป็นหน้าที่อนุโมทนาก็เลยมีเวลาได้มาจัดในวันจันทร์วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าทั้งสองรูปนั้นคอนเสิร์ตงานนี่นะเพื่อที่จะมาร่วมทำเป็นทีมในโอกาสวันนี้วันนี้ก็ขอนมัสการไปยังท่านเจ้าวาดวัดตงเมืองน้อยท่านพระครูจันทสารการหรือว่าพระอาจารย์ต้งว่าวันนี้ทักทายกับบรรดาพระสงฆ์เถระและก็ญาติโยม
พี่ท่านผู้ฟังในโอกาสวันนี้ขอนมัสการครับครับครับก็ขอถวายความเคารพนอบนอบไปสาไปยังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับตลอดจนถึงเจริญพรศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการพูดจาภาษาธรรมในวันนี้ก็ยังที่ท่านอาจารย์ท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสภโนเพิ่นได้เกริ่นไว้ต้นรายการว่าวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นก็หลายวันหลายครั้งบางครั้งก็ติดกิจนิมนต์ทางนอกก็ได้ขอตัวขออนุญาตกับครูบาอาจารย์แล้วก็ขอสุมาอภัยกับศรัทธาญาติโยมที่ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังแต่ว่าบ่ได้พบปะกันวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีโอกาสอันดีที่พระสงฆ์องค์เจ้าพระนักจัดรายการโดยเฉพาะท่านอาจารย์ผู้ดำเนินรายการท่านพระปลัดกิติพงศ์เปิ่นได้ชักชวนกันชวนกันพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อย่างท่านอาจารย์พระครูสังฆรักกิจนิธิทัตจากวัดสะพุงน้อยวันนี้ก็ได้มาพบปะกันแล้วครับก็ขอยินดีครับได้มาพบปะอู้จากันเพียงแต่อีกก่อนกันเดียวจะได้อู้จาเนื้อหาสาระกันต่อไปครับขอบคุณครับผมในโอกาสวันนี้ก็นมัสการนะครับเอิญไปยังท่านพระอาจารย์เคได้เกริ่นนำทักทายบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์พระเถระที่ติดตามรับฟังประจำวันจันทร์และญาติโยมบาสกบาสิกาในขึ้นวิทยุ FM 104.50 และก็ธรรมะเป็นทีมใน Facebook ของท่านพระครูโสพลปริยัติและ YouTube นะที่ได้ถ่ายทอดไลฟ์สดไปสู่ YouTube ด้วยครับมาสักการขอถวายความเคารพนอบนบปูจาในปรมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอโอกาสกับทางท่านอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติอาจารย์ท่านพระครูปลัดกิติพงศ์ด็อกเตอร์อาจารย์ท่านพระครูจันทศรการผู้ร่วมรายการในค่ำวันนี้กระผมอาตมภาพดังที่ท่านอาจารย์พระครูปลัดกิติพงศ์ได้กล่าวชื่อไปว่าท่านพระครูสังฆรักฤตนิธิทัตวัดสะปุงน้อยอำเภอป่าซังตะปูนค่ำวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ปิกมาอู้จ๋าในรายการล้านนาอุจาธรรมแห่งรอบหนึ่งหลังจากที่ได้ห่างหายไปประมาณ3จันทร์3ครั้งโดยเหตุว่าติดศาสนกิจแล้วก็บ่สามารถจะมาพบปะอุจาได้ก็เลยบ่สามารถมาอุจาวันนี้ก็ถือโอกาสมาปิกเข้ารายการอย่างเดิมนะครับทักทายท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทางออนไลน์เบื้องต้นขอถวายโอกาสแบบนี้ครับเปิดไมค์ครับเปิดไมค์พอดีว่าปิดเสียงมันเสียงมันเข้าสุมาภัยด้วยขอบคุณครับท่านพระอาจารย์เคนะครับที่ได้ทักทายกับบรรดาพระเจ้าประสงค์มาเป็นทีมพร้อมกันนั้นก็ได้ทักทายบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังในโอกาสวันนี้ในประเด็นที่วันนี้ที่เราจะได้อู้จาภาษาธรรมอู้ลั่นนาอู้จาธรรมเนี่ยเป็นวาทธรรมเนี่ยเราจะเอาแบบง่ายๆให้ญาติโยมได้เข้าใจซึ่งในหลังการหลังจากที่ออกพรรษาการมาในระยะ1เดือนเนี่ยคนห้องว่าเป็นการละทานเนาะท่านอาจารย์ทั้งสองรูปการละทานนั่นก็คือการกระถินการกระถินกระถิน
ที่พระสงฆ์องค์เจ้าได้จำพรรษาสามารถรับกินได้เป็นพุทธบัญญัติเป็นยัตติพุติยะวาจาที่จะมอบให้พระสงฆ์รูปนั้นได้เป็นอนิสังสะในการที่เราจะได้ทำบุญสุนทรธรรมแล้วก็ตั้งประเด็นว่าวันนี้อยากจะให้ท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้เตือนใจญาติโยมว่าบางครั้งญาติโยมก็มีความบ่นวัดนี้ก็กระถินวัดนี้ก็กระถินวัดนี้ก็ต้นเงินวัดนี้ก็สลักเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอประเด็นแรกนี้จะเริ่มนมัสการท่านพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์เคก่อนว่าเรียนใจก่อนว่าเมื่อเทศกาลมันมาถึงเนี่ยญาติโยมจะต้องทำอย่างไรที่จะเข้าตามยุคตามสมัยปฏิบนกับบุญปฏิบนกับกุศลเนาะเพราะว่าบางครั้งบนกันเป็นธรรมดาแต่ดังนั้นเมื่อเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอยากจะให้ญาติโยมได้มีสติแล้วก็ทำบุญร่วมกันอย่างบ่มีวจีกรรมปากขอนมัสการพระอาจารย์เคก่อนเนาะขอบคุณครับประเด็นนี้สำคัญมากครับอาจารย์ครับญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายเนื่องจากในช่วงเนี้ยท่านจะต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกก่อนว่าหลังจากที่ออกพรรษาเป็นที่เรียบร้อยจะได้เคลื่อนคล้อยย้อยมาเป็นกาลทานนั่นคือการตอดกฐินสามัคคีซึ่งการตอดกฐินเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าเป็นบุญพิเศษเป็นอย่างมากบุญพิเศษเพราะจำเพาะเฉพาะหลังออกพรรษาเท่านั้นบาสามารถจะทำได้ทุกเดือนทุกอาทิตย์และทุกวันมาเหมือนกับท่านต่างหลายไปทำบุญตานขันเข้าฟันหันรับฟันกดตานตานนั่นตานนี่ทำบุญบ่อยๆทุกวี่ทุกวันมันบาใจดังนั้นเปิ้นก็เลยบัญญัติบอกว่านี้คือบุญพิเศษถามว่าบุญพิเศษแปลว่าบุญสิ่งที่ท่านตั้งหลายทำเนี่ยโอ้จะได้อานิสงส์มหาศาลเพราะพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาส3เดือนในอาวาสนั้นๆเนี่ยท่านปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกิจของสงฆ์ดำรงตนเป็นที่สักการะปูชาของญาติโยมคนทั่วไปตลอด3เดือนดังนั้นท่านก็จะได้ครองผ้าทีนี้ญาติโยมถามว่าโอ้ยะหือเราต้องไปกูวัดที่ไหนก็มีที่นี่ก็มีอิดม้อยบางคนก็จมซ้ำๆบึดก็ซองบ้านเหนือบึดก็ไปจุนเจือบ้านใต้บึดก็ใส่บ้านกลางอย่างนี้เป็นต้นนั้นท่านต้องตระหนักอย่างนี้ว่าโอ้ในเมื่อบุญพิเศษมันมาถึงเฮาละบุญมันมาถึงหน้าตักเฮาแล้วละเฮาบักตวงเอาเฮาบักกอบบักกวยเอาเนี่ยบุญมันก็จะเลื่อนลอยคล้อยหายไปทีนี้เมื่อบุญเลื่อนลอยคล้อยหายไปไม่มีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวหรือจักบุญส่วนเนี้ยบุญพิเศษเนี่ยเข้ามาได้แฮมเลยปุ้นท่านต้องรอปีหน้าเราก็จะต้องตระหนักว่าโอ้วันคืนล่วงไปบัดนี้ลมหายใจของเรายังจะมีต่ออยู่หรือไม่วันพวกเราจะมีโอกาสตื่นฟื้นขึ้นมาได้หันพระพุทธศาสนาได้หันวัดวาอารามมีโอกาสได้ทำบุญอยู่หรือไม่ดังนั้นต้องรำลึกถึงเช่นนี้ท่านถึงจะมีจิตศรัทธาและความปรารถนาในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีสรุปว่าบุญทอดกฐินเป็นบุญยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วก็เป็นบุญที่ไม่สามารถอันตรธานหายไปจากท่านได้นอกเหนือเสียจากท่านเมินเฉยขอให้ญาติโยมได้ตระหนักและใส่ใจและจดจำไว้อย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
อนุโมทนาขอบคุณก็ได้จับประเด็นดังที่พระอาจารย์เคได้กล่าวที่ว่าญาติโยมจะไปฟังบนจะไปฟังในเตื้อเพราะว่าอันนี้เป็นบุญใหญ่ครับว่า1เดือนระยะแค่1เดือนนะอาจารย์เนาะเท่านั้นครับกันแล้วก็1วัน1วัดแล้วก็1พระสงฆ์ด้วยนะแม่นครับนะครับที่จะมีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลยิ่งใหญ่นะก็ไปทางท่านพระครูจันทสรการหรือพระอาจารย์ต้งเนาะเจ้าวาดวัดตรงเหมือนน้อยมีแนวคิดอย่างไรพ้องว่าดัดโยมใครอิดใครจมเรื่องของเศรษฐกิจอะไรยังก็บอกให้ดีบางครั้งก็น้ำท่วมแต่ว่าการน้ำท่วมนี่มันก็บอกเกี่ยวอย่างกับการทำบุญนะแต่ว่ามันประสบกันละแต่บุญเราต้องทำอย่างที่พระอาจารย์เคได้ว่าเกี่ยวอายุมันสั้นอายุมันสั้นแล้วก็เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะหลวงมูว่าเฮาจะไปวันผูกกับวันฮือกับเฮาหมูหรอกแต่เฮาบ่ได้สร้างบุญไว้อ่ะบุญนั้นมันก็บ่เกิดกับเฮาเพราะนั้นขอเมตตาท่านพระครูจันทสรการได้อธิบายแห่งกรรมเพื่อเป็นการตระหนักคือกับญาติโยมมีสติมุ่งมั่นในการทำบุญทำกุศลขอไว้สาครับครับผมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ดร.ครับสำหรับผมแล้วนี่ต้องมองใน2มิติเพราะว่าถ้าปกติแล้วบ่มีอุทกภัยเข้ามาเนี่ยบางหมู่บ้านก็น่าหันใจโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เปิ่นหันอกหันใจเจ้าบ้านเพราะว่าอาจจะพึ่งผ่านอุทกภัยใหญ่ไปอาจจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองบ้านจองหอเฮือนไปด้วยอุทกภัยบางวัดเปิ่นก็มีการแจ้งว่าปีนี้งดงานสลักพัดปีนี้งดงานทอดกฐินงดกิจกรรมที่จะใช้เงินใช้ทองอันนั้นก็ไปแห่งมิติหนึ่งเพราะว่าความเห็นอกเห็นใจระหว่างวัดกับบ้านถ้าบ้านเดือดร้อนแล้ววัดก็จะต้องมีบางครั้งญาติโยมอาจจะบ่พร้อมก็อันนั้นก็ต้องหันใจกันเพิ่นว่าเจ้าบ้านบ่มีกินแล้วก็จะต้องมากินมาตานเดือดร้อนทําบุญจะต้องให้พร้อมทั้งทรัพย์แล้วก็พร้อมทั้งจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น1ประเด็นส่วนประเด็นที่2ก็คือหมู่บ้านหรือว่าวัดใดที่บ่ได้ประสบอุทกภัยก็คือปกติกินตานก็มีตามประเพณีเหมือนเดิมแต่สําหรับที่ว่าที่ท่านอาจารย์ดร.ว่าอาจจะมีญาติโยมอาจจะมีบ่นพ้องบ่นนั่นก็คือมีเหมาะมีกินมีตานอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีอย่างท่านอาจารย์พระครูเคเพิ่นบอกว่าบ่ต้องจมบ่ต้องแซมหยังเพราะว่ามันปีไหนมีเตื้อยังงานต่อกฐินญาติอาจารย์ทั้งสองบอกว่ากำจำกัดด้วยเวลาจำนวนเนาะอย่าง1เดือนเนี่ยตั้งจากวันออกพรรษาจนถึงยี่เป็งตั้ง1เดือนแล้วก็วัดไหนจะต้องมีเพียง1ครั้งตั้งอันนี้ก็เป็นได้อานิสงส์ถึงคนฮื้อกับคนฮับส่วนการกินกันตานนั้นเปิ้นถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกรรมโบราณเปิ้นว่าเสียงก้องเสียงก๋องเสียงมองต่ําเข้าเสียงตุ๊เจ้าเตดธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลว่าเสียงจุ่มเสียงเย็นเสียงก้องเสียงก๋องหมายถึงหยังเสียงก้องเสียงก๋องก็คือบ้านใดชุมชนใดวัดใดที่มีการแห่ก้องแห่กองโอ้แสดงว่าบ้านนั้นมีกินมีตาเนอไปหลวงไปลามเนอสลากหักไม้มีกฐินมีผ้าป่าโอ้จะบ้านลื่นเลิงกันแห่แห่นแต่นเต้กันมากินมาตาเนี่ยเพราะว่าเป็นเสียงที่เป็นมงคลเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าก็บ้านนั้นเมืองนั้นแสดงว่าอุดมสมบูรณ์มีข้าวฮึดต่ำอยู่บ่ได้แห้งแล้งบ่มีเข้ามาฮึดต่ำอย่างสมัยคนตะกอนเปิ้นบ่ได้มีห้องสีเพิ่นก็จะมองต่ำเข้าถ้าได้ยินเสียงก้องเสียงก๋องโอ้บ้านนั้นเมืองนั้นเปิ้นมีวัดวาอารามศาสนากั้นกรุงรุ่งเรืองได้ยินเสียงมองต่ำเข้าโอ้บ้านนั้นเมืองนั้นอุดมสมบูรณ์เสียงมองต่ำเข้าเสียงตุ๊เจ้าเตธรรมโอ้บ้านนั้นเมืองนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ายังกืนอยู่ลู่อยู่กันหลายมี
มาวัดมาวาเสียงทุกเจ้ามีคนสืบศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่เสียงที่เป็นมงคล3ประการอันนี้คําโบราณเพิ่นว่าไว้เสียงก้องเสียงกองเสียงม้องตําเข้าเสียงทุกเจ้าเตธรรมเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นการกินกันตานจะฮื้อมันสบายอกสบายใจก็ต้องพร้อมทั้ง2ฝักต้อง2ฝ่ายวัดพร้อมเจ้าบ้านพร้อมด้วยกําลังกายพร้อมด้วยกําลังทรัพย์พร้อมด้วยกําลังใจการกินกันตานบ่เดือดร้อนถ้าการกินกันตานเดือดร้อนคือเดือดร้อนทั้งตัวเก่านะโอ้กูสตางกับบ่มีเจ้าที่ไหนไปกินไปตานกับเปิ้นอันที่จริงญาติโยมอาจจะคึดนักเพราะเฮาต้องกินต้องตานเต้าเปิ้นเนออันที่จริงก็บ่จําเป็นบางครั้งวัดมีการมีงานเปิ้นไปกินไปตานให้เห็นเต็นเต้ไปแต่เฮาอ่ะแห่มื้อแห่เจ้ากินค่ําสตางบ่มีไปหอมกับเปิ้นตึกบ่มีแต่ๆล่ะก็เอาบ่าเอาแหงไปหอมกับเปิ้นได้ไปช่วยจัดสถานที่ช่วยแบกช่วยหามช่วยกางเต็นท์กางเก้าอี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลถึงแม้บ่มีปัจจัยเงินทองเอ้าเอาแหงไปหอมก็ได้บุญกุศลละนะเพราะฉะนั้นพร้อมทั้งกายวาจาใจมีทรัพย์พร้อมเวลาพร้อมโอกาสพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบ่เดือดร้อนต่อเก่าคือเพิ่นกินเพิ่นได้กินเพิ่นได้กินเพิ่นได้ตานเฮาได้ตานกับเพิ่นมีความเพิ่นฮ้องว่าบ่เดือดร้อนต่อเก่าแล้วก็บ่ต้องไปยิบยืมคนอื่นเพราะมันจะเดือดร้อนเฮาอันใดที่เดือดร้อนต่อเก่าเดือดร้อนคนอื่นอันนั้นจะบ่ได้บุญละเพราะฉะนั้นการที่จะได้บุญต่อเก่าบ่เดือดร้อนคนอื่นบ่เดือดร้อนกินตานไปนักน้อยบ่ว่ากันตามประเพณีนะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับกับครูบาอาจารย์ได้รับฟังตลอดจนถึงญาติโยมได้รับฟังว่ามันอย่างที่อาจารย์เคมันบอกนะถ้าเอาโอกาสมาถึงแล้วอย่าเพิ่นกินเพิ่นตานก็มีโอกาสก็ทําไปอันที่จริงมันจะมีเรื่องของอานิสงส์เหมือนกันการชวนคนอื่นไปกินไปตานอย่างเฮาไปกินไปตานด้วยตัวเองหรือว่าบางคนบ่กินบ่ตานแต่ไปชวนเพิ่นก็จะได้บริวารตัวเก่าเหมือนทรัพย์ล่ะถ้าไปกินไปตานบอกเพิ่นบ่ได้เฮาบ่ไปจัดแน่ก็มีกับบริวารมีทรัพย์ซะเตื้อเฮาไปกินไปตานก็เดียวเฮาก็ได้ทรัพย์บอกเพิ่นตวยก็ได้บริวารตวยเนี่ยมันมีอานิสงส์เหมือนกันนะครับครับเอาเอาไว้อีกก่อนนะครับอนุโมทนาขอบคุณเพิ่งใจนักปราชญ์เพิ่นว่าเสียงก้องเสียงก๋องเสียงมองต่ําเข้าเสียงทุกเจ้าเล่าธรรมอันนี้เอาถือว่าเอกลักษณ์นะพระอาจารย์เนาะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนาเกี่ยวข้องกับมีตาลมีแห่ก้องแห่ก๋องโอ้มันม่วนม่วนใจนะครับประเด็นที่พระอาจารย์ได้อู้ตะกี้ก็เป็นนี้ถูกว่าเป็นที่เข้าใจว่าสภาวะของคนเฮาที่ประสบอุทกภัยคือน้ำท่วมก็มันก็ต้องเป็นภัยธรรมชาติเนาะอันนี้ก็ถือว่าบ่เป็นหยังบ่ทําก็ได้บ่เป็นหยังแต่ก็น่าหันใจประเด็นต่อไปก็คือว่าประเพณีฮีดฮอยของบ้านเฮาเนี่ยถ้าหากว่ามันบ่ทําบ่ปฏิบัติมันก็บ่ได้หันลูกหลานก็บ่ฮู้แต่เรื่องของกระจายมันเข้าก็จะหายไปแต่นะครับประเพณีวัฒนธรรมอันนี้ก็ว่าก็ยินดีกับพระอาจารย์ที่ได้อู้จากไปเดี๋ยวประเด็นต่อไปเนาะครับเนาะว่าในส่วนของคำว่ากฐินเนี่ยบางครั้งญาติโยมย่อมเข้าใจเนี่ยมีโยมมาถามผมว่าอันพอแล้วกฐินละอันเพิ่นจะมีงานพระป่าแต่เขาจะตานกฐินกันอีบ่ออกภาษาปอนเรียนนี่แล้วปะเลยนะ พระอาจารย์พระครูจันทศรการพระอาจารย์ต้งว่าอยากจะให้พระอาจารย์ต้งได้คือแนวคิดในเรื่องของคำว่ากฐินนะครับกฐินและคำว่ากฐินเนี่ยมันมีการปฏิบัติอย่างไรและมีอานิสงส์อย่างไรมันจึงเกิดกฐินครับผมขอนมัสการอ๋อครับโอ้ถึงเรื่องกฐินเหมือนดูว่าติดแล้วท่านอาจารย์ดร.ก็อู้ไปกรรมแล้วนะอันนี้ก็อู้หมกพูดเกินๆไกลๆเนาะเพราะว่าอาทิตย์ของนิทานเจาะลึกไปแล้วนะครับบางครั้งเอาไปญาติโยมก็ผ่านไปแต่ว่าถ้าฟังแนวคิดน้อยๆครับญาติโยมได้กินก็ยังที่เ
ครับที่ครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมได้ฮู้ได้หันทั้งสื่อทั้งสื่อสังคมออนไลน์สื่อทีวีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยที่เปิ้นช่วงนี้แต่ละวัดแต่ละวาก็จะทอดกฐินกันทอดกฐินอย่างที่บอกไว้ระยะเวลาตั้งแต่แรม1ค่ําหลังจากออกพรรษามาจนถึงนี่เป็งเนี่ยมันจะเป็นหน้าของการทอดกฐินถ้าเลยจากนั้นไปรอเดือนนี่แรม1ค่ําไปบ่นับเป็นกฐินละเป็นพระป่าเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องกฐินกฐินก็คือเป็นเรื่องของผ้าที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจะเอามาทําสังฆกรรมโดยมีศรัทธาญาติโยมเปิ้นนํามาถวายหรือว่าสมัยตะก่อนเนี่ยเปิ้นจะเป็นผ้าบ่ได้ผ้าสําเร็จอย่างบ่เดียวอาจจะเป็นผ้าขาวหรือว่าผ้าที่เปิ้นหยิบขึ้นมาจากผ้าห่อศพผ้าหยังต่างๆนานาเอามาแล้วก็มาซักมาย้อมนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องกฐินเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของปัจจัยปัจจัยน่ะเป็นบริวารกฐินอย่างมีกรรมเปิ้นบอกว่าผ้าเป็นของพระนั่นก็ผ้าเป็นของพระอย่างแหมที่อู้ที่ก็ลืมไปละผ้าเป็นของพระอย่างแหมก็ลืมแล้วอาจารย์ว่าได้ก็พระได้ผ้าพระได้บุญครับศรัทธาได้บุญวัดได้ทุนพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นอย่างอี้ลูกบางคนก็เข้าใจว่ากฐินนี่คือสตางค์ปัจจัยอย่างที่ผมเคยอู้ว่าอานิสงส์ของการตอดกฐินเนี่ยมันมีในกรรมเวนตาลโบราณผมไปอ่านกรรมเวนตาลที่ปุจจานเพื่อนจังเวนตาลงานกฐินมีอยู่มีเวลาเนาะขออู้สักน้อยหนึ่งได้เลยครับมีเศรษฐีคนนี้เป็นเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นแล้วก็มีพระจายคนหนึ่งเป็นจายทุกขตะทุกขตะก็คือคนทุกข์ยากมีอาชีพที่จะต้องทำงานเสาะหาควาพักไม่ใส่เครือไปขายแล้วไปหับขามใจอาสาคือเอาแหงไปแหลกสตังแหลกอาหารมาพระจายทุกขตะคนนี้ไปอาศัยอยู่กับเศรษฐีคนนี้เศรษฐีคนนี้ก็เปิ้นมีสตางค์เปิ้นกินเปิ้นใจได้สบายอยู่มาวันหนึ่งเปิ้นจะตอดกฐินจะตอดกฐินปัจจัยตุกขะคนนี้ก็มาคืดในใจว่าเอ้าสตางค์เฮาก็บ่มีสักน้อยหาเจ้ากินค่ําตุกแต่แน่ท่านอาจารย์ครับญาติโยมทั้งหลายตุกชนิดที่ว่ามีผ้าตองผ้าขาวแม้ผืนเดียวปุ๊ดด้วยใส่ผืนเดียวเท่านั้นตุกที่ว่าเมื่อวันเนี่ยใส่ไปทํางานเมื่อคืนปิกมาบ้านแล้วเอาไปซักตากปุ๋ยนอนเอาผ้าน่ะซักแล้วก็ไปตากแห้งเจ้าแม่ก็เอาใส่ไปยักการมีผืนเดียวเท่านั้นปรากฏว่าปอกองฮู้ว่าเศรษฐีจะตานตอดกฐินพระจายคนเนี่ยกึดแล้วกึดแถมสตางค์ก็บ่มีจัดกูจะขอตุกจัดนี้จัดเดียวเอาผ้าที่ตัวเก่านุ่งเนี่ยซักตากไว้แล้วแจ้งมาก็นุ่งเอาใบไม้มาปกห่มตัวเอาผ้าเหมือนนั้นไปซ้อขายขาถามไผก็ซื้อบ่ซื้อจนมีคนหนึ่งฮับซื้อ1บาทก็ได้สแตงมา1บาทล่นมาหอมพ่อสิทธิก็ว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้ผ้ากฐินเนี่ยมันกุ้มละเอาไปซื้อฝ้ายบ่บ่เดิมมีฝ้ายหยิบไปซื้อฝ้ายเอาสตางค์บาทเนี่ยไปซื้อฝ้ายโดยพระอานิสงส์จากการหอม1บาทไปซื้อฝ้ายมาหอมเป็นแปลงผ้ากฐินสั่นสะเทือนไปถึงฟ้าถึงแผ่นดินพญาเจ้าเมืองของยังแผ่นดินไหวแปลว่าพระจายคนเนี่ยได้เอาสตางค์ไปซื้อฝ้ายมาหอมเป็นยิบกฐินเทวบุตรเทวดาเป็นยะฮือปดต้อสนั่นปั่นปื้นพญาเจ้าเมืองฮู้ข่าวทราบซึ้งหรือว่าฮับฮู้ถึงว่าการตั้งเจตนาศรัทธาของพระจายคนนี้ในการทําบุญก็เลยยกทรัพย์สินสมบัติให้พระจายคนนี้ตบรางวัลให้กลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนด้วยพระอานิสงส์ในการร่วมทําบุญกฐินเนี่ยมันบ่ได้สําคัญว่าจะต้องหอมหน้าหอมน้อยอยู่ที่เจตนานะครับเพราะฉะนั้นอานิสงส์การร่วมบุญกฐินน่ะมันอยู่ที่เจตนาแท้ๆเลยนะครับอันนี้ยกเอากรรมเวนตาในหนังสือที่ได้อ่านได้ปะมาเล่าให้ฟังถึงอานิสงส์ก
การทอดกฐินส่วนอานิสงส์ที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะได้รับนั้นทุกสถานญาติโยมก็คงจะรู้ละเนาะเดี๋ยวท่านอาจารย์ได้เพิ่มเติมนะครับครับเป็นได้อีก่อนเนาะโอ้เป็นได้ม่วนเนี่ยได้เล่าความเป็นมาของตุกตะเนาะเป็นในอินโดเนาะตุกตะเนี่ยบ่ค่อยมีเงินมีทองอย่างว่ามีพิเศษมีผ้าเนาะอาจารย์เนาะก็ยังมีใจคนหนึ่งเนี่ยมันจะเรื่องเดียวกันเขาก็อาจจะเป็นเรื่องที่กล่าวขึ้นว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปในวิหารวัดเทวันที่มีพระพุทธเจ้าเนาะผ้าก็ถือผ้าไปเช่นเดียวกันนะผ้านั้นก็เป็นผ้าที่อยากจะถวายคือกับพระพุทธเจ้านะแล้วก็ที่นี่การถวายนะเปิ้นเหมือนเข้าเหมือนเข้าในวิหารนะเหมือนเข้าเสร็จแล้วบ่เข้าก็เลยกำคว้าเนี่ยเข้าไปที่กองตกที่กลางพันมณฑลของสงฆ์เนาะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ว่าไปห้ามเพิ่นหยังไปห้ามเพิ่นใหญ่ใจเพิ่นมาจิตใจเพิ่นมาเพิ่นนำผ้านี่มาละนะทีนี้ผ้าที่เอามานั้นก็เป็นผ้าที่เช่นเดียวที่ตุ๊กตาเหมือนให้คนตะเกียบเนี่ยผมเสริมไม่ได้ว่าเป็นว่าอยากจะถวายเพื่อที่เป็นการฝากไว้ในพุทธศาสนาแล้วผมก็ไปอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งเปิดกับกาวเรื่องผ้านี่นะพระสงฆ์เนี่ยเรื่องผ้าพระสงฆ์นะพระอาจารย์ผ้าจีวรเขานี่นะนุ่งขวะนุ่งขวางเนาะพระน้อยพระเนนนี่นะทีนี้ผ้านี่เมื่อเอาใจแล้วพระอาจารย์ใจแล้วก็สามารถให้คนอื่นใจต่อคนอื่นจันต่อแล้วก็สามารถนำไปทำเป็นผ้าเจ็ดอย่างทั่วไปในเจ็ดแล้วนะพอแล้วก็เอานำไปแปลงกับแปลงอย่างสุดท้ายไปตกที่กับแปลงก็ถือว่าสอนเราให้รู้ว่าผ้าเนี่ยมันมีความยากลำบากกว่าจะมาเป็นผืนมันไม่ใช่เหมือนถวายสังฆรูปเนาะใจให้คุ้มใจให้คุ้มนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพระอาจารย์ได้อธิบายในเรื่องของความหมายของกฐินแล้วก็ความสำคัญอย่างไรอานิสงส์ที่มันเกิดขึ้นก็คืออยู่ที่ผ้าพระได้ผ้าญาติโยมได้เงินอุดหนุนพระได้เงินอุดหนุนการสร้างวัดวาอารามแล้วก็สุดท้ายก็ศรัทธาก็ได้บุญเป็นบุญกุศลนี่ก็เอื้อนไปทางพระอาจารย์เทประเด็นเดียวกันนะในแนวคิดพระอาจารย์เคลว่ากฐินเนี่ยมันคืออันยังปฏิบัติอย่างไรและเป็นอานิสงส์อย่างไรที่มันเกิดขึ้นขอไหว้สาครับปิดไมค์ครับอาจารย์นะร้องร้องว่ากับผมจะขออู้ในเรื่องของอานิสงส์เพื่อจะให้ญาติโยมได้ปลดปลงในการเข้าใจทั้งฝ่ายของพระและบัลละของญาติโยมผมแยกดังนี้ครับอานิสงส์ของพระเนี่ยได้เด่นชัดๆเลยเปิ้นบอกว่าเวลาจะไปที่ไหนอันนี้พระตนตี้เปิ้นฮับกฐินนะครับเปิ้นครองผ้ากฐินจะไปที่ไหนเนี่ยสามารถไปได้เลยโดยบ่ต้องบอกลาบอกกล่าวแต่ว่าด้วยบ้านเฮาเมืองเฮาไทยเฮามารยาทเป็นสิ่งสำคัญก็จะต้องไปลามาไหว้แต่ว่าในอานิสงส์เปิ้นเขียนไว้ดังนี้ว่าโอ้สามารถไปไหนมาไหนได้เลยโดยบพิษวินัยประการต่อมาพระรูปนั้นเนี่ยสามารถนั่งฉันโภชนาหารเป็นหมู่เป็นจุ่มได้ฉันอาหารเป็นกลุ่มเป็นคณะเลือกฉันได้โดยที่บพิษวินัยเช่นกันอันนี้อู้เพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆเอาบ่เอากรรมหั่นกรรมนี่วิเศษวิโสมาโอ้เดี๋ยวญาติโยมจะเข้านอนบ่หลับมาโอ้กรรมนี่มันแปลว่าหยังเห็นบ่อย่างที่3พระรูปนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะมีผ้าจีวรกี่ผืนก็ได้หรือมีผ้าสบงอังสะผ้านุ่งผ้าห่มผ้าครองเนี่ยกี่ชุดกี่ผืนก็ได้
นะครับโดยปกติก็ผ้าสามผืนแต่ว่าพระรูปนั้นสามารถมีสังฆติจีวรเครื่องนุ่งห่มมีกี่ผืนที่จะสามารถเปลี่ยนสามารถใช้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้นแล้วก็จะทำให้ท่านรูปนั้นมีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะด้วยพลาอานิสงส์ในการรับเป็นผู้ครองผ้ากฐินส่วนญาติโยมสาธุชนต่างหลายที่จะได้รับย่อๆคือพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าตอนนี้2ทุ่ม3ชิปไปละเหลือแฮมไลน์หัวข้อเนาะจะโอ้ย่อๆดังนี้ว่าเนื่องด้วยกฐินเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายปั้นบอกว่าจำกัดด้วยเวลา2จำกัดด้วยชนิดของการกินการตาน3จำกัดด้วยระยะวัดที่จะรับว่าวัดรับได้เตื้อเดียวแล้วก็จำกัดผู้รับจำกัดของที่ถวายโดยเพราะบัดได้สามารถมีของทั่วๆไปมาถวายกฐินจะต้องมีจำเพาะเจาะจงว่ามีผ้าไตรองค์ประธานองค์คู่สวดตลอดจนถึงมีบาตรมีเครื่องนุ่งห่มมีสัพพทนมีรองเท้าดังนี้เป็นต้นเพราะเป็นจากมาเป็นอย่างเป็นอย่างคำว่าจำกัดด้วยเวลาคืออย่างที่บอกไปว่าหลังจากออกพรรษานั้นก็จะต้องถวายภายใน1เดือนนั่นนี้เป็นต้นโยมท่านทั้งหลายเมื่อมีการจำกัดด้วยเวลาเนี่ยท่านทั้งหลายก็จะต้องไขว่คว้าไปกินไปตานและจะได้อานิสงส์ดังนี้ท่านจะเป็นผู้มีฐานะที่มั่งคั่งมั่นคงมีส่งผลทำให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีทรัพย์สินเงินไหลกองทองไหลมาภาธนาเงินจะไหลมากองภาธนาทองก็จะไหลมาหาประการต่อมา2จะกลายเป็นผู้มีชีวิตมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มแจ้งแจ่มใสแช่มชื่นระรื่นอยู่เสมอประการที่3ท่านจะกลายเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นจะกลายเป็นผู้ที่ฟังธรรมแล้วเข้าใจได้ง่ายชะฉานได้เลยประการต่อมาท่านจะกลายเป็นผู้ที่เมื่อจะดับจิตตายจากโลกมนุษย์ไปท่านจะเกิดเป็นเทวบุตรพุทธไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าที่ท่านได้ครองตนได้อยู่นี้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติและบุญมหาศาลที่ท่านได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปในงานกฐินก็จะไปรองรับท่านอยู่ตรงนั้นประการต่อมาเมื่อคณะท่านเป็นมนุษย์เป็นคนท่านจะมีรูปผิวพรรณวรรณะสวยสดงดงามอรามดังผ้าไตรที่ท่านได้ถวายประการสุดท้ายท่านจะกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงเรียงนามไปที่ไหนพระอินทร์หันก็ชื่นชมพระพรหมหันก็เมตตาเทวดาหันก็ไหว้สาสักการะปูชาคนแซ่ซ้องซักเสริญสาธุการนี่คืออานิสงส์ทั้งสองฝ่ายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่จะได้รับดังนั้นสรุปว่าต้องตามพุทธภาษิตบอกว่าสาคาราอนาคาราจะอุโพอัญโยนยะนิสิตาแปลว่าทั้งสองฝักสองฝ่ายนี้เมื่อมีความปรองดองครองสมานฉันท์และผูกพันสามัคคีคุณความดีและบารมีทั้งหลายความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นขอถวายคือกับครูบาอาจารย์ไว้และอู้กับญาติโยมไว้แค่นี้ครับในเรื่องของอานิสงส์ครับอนุโมทามิเนาะเพิ่งผมเพิ่งใจที่ว่าผิวพรรณวันน่าจะผ่องใสทั้งบรรพชิตและคณะคฤหัสถ์เนาะก็ว่าท่านพระครูจันทสารการนี่ก็เป็งว่าพระครูสารกิจนี้ท่านพระอาจารย์เคยก็เป็งว่านี่เฮาค่อยเป็งว่าเฮาได้เป็นผู้รับกฐินภาษาขยอมนี่เวอะวะกับไปเช็ดเป่งวะก็ผมก็ไปเป่งวะกับเจ้าวาดพุกาเดี๋ยวเจ้าวาดบอกครับทีนี้ก็ขออนุโมทนาเนี่ยนี่ส่งนี่ชัดเจนแจ่มแจ้งละจัดโยมต้องมีอย่างสงสัยเลยแล้วก็เข้าใจด้วยทั้งชัดเจนทีนี้มาถามว่าแฮมรอบหนึ่งเนาะเรื่องของทีนึงกั้มเดียวคนละ 3-4 นาทีถามพระอาจารย์เคว่าจะเข็บแล้วก็นางเงือก
ตลอดถึงเต้าเนี่ยมันมีความหมายได้แฮะเพราะบางครั้งบางคนเพิ่นบ่เข้าใจบางคนก็ว่าจะเค็บจะเค็บเนี่ยมันออกมามันไปทานกระถิ่นตัวอีนี่อันนี้จะแต้บ่แต้กับหมูรองท่านอาจารย์เคจะว่าจังได๋ครับถ้าจะอู้ยาวไปถึง4อย่างนี่เวลามันก็บ่พอเนาะอาจารย์เนาะมันมี4ตุง4อย่าง4แมงผมเอากาจระเข้ปอละเนาะครับเนาะอย่างเดียวปอละยกมาอันใดอันหนึ่งเพราะว่าเพราะผมสังเกตว่าเวลาตอดกระถิ่นกุปีกุปีเนี่ยนอกจากเจ้าภาพผู้นำกระถิ่นมาตอดมีญาติโยมเพิ่นจะลู่ธงกระถิ่นเป็นรูปจระเข้กับนางมัจฉาดังนั้นผมก็เลยจะยกเรื่องของจระเข้คือตันดังหลายฟังจริงๆผมก็เล่าไปกูเตื่อแล้วในการจัดวิทยุแต่ละครั้งเนาะจะอู้ให้ญาติโยมฟังแห่รอบหนึ่งเอาสั้นๆได้ใจความบ้างที่มาของธงจระเข้เนี่ยมันสำคัญมากๆญาติโยมพอฟังแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วก็โอ้จะฟังไปกินไปตานธงจระเข้มีที่ไปที่มาคือสมัยแต่ก่อนนี่มีป้าจายมันเป็นคนคิดหีคิดจิคิดหีคิดจิบ่ปอนี่จักกีดจักกันภรรยาลูกหลานบ่ฮื้อไปกินไปตานโอ้เวลาหันภรรยากับลูกหลานไปทำบุญไปกินไปตานไปใส่บาตรนี่โอ้จะเป็นเกียดเป็นไหมเป็นฮ้อนเป็นเดือดทีนี้กรรมก็มาตอยตันอันนี้สะโคบมาย่อๆเนาะกรรมตวยตันเพราะว่าเวลามันหันเปิ้นทำบุญเนี่ยในครอบครัวมันญาติพี่น้องทำบุญมันแบบปลื้มมันแบบชอบโอ้มันก็จะไปตบไปตีไปด่างด้วยจิตด้วยใจของมันเนี่ยจำแต่ภาพของความเลวความบัดดิบบัดดิมีจิตใจที่อุ้มคุมนะมามีใจเป่งใสไว้เนี่ยบะแสงสว่างบะไว้บะเนี่ยเหมือนสันขยมทีนี้เวลามันป่วยลงดับจิตลงจะตายจากโลกมนุษย์ไปจิตก็เลยไปผูกไปฝังไปมัดกลายไปเป็นจระเข้ทีนี้พอกลายไปเป็นจระเข้ซึ่งเกิดไปเป็นจระเข้อยู่ที่ต้านน้ำหิมบ้านมาฮะนะบ้านเฮาเมืองเฮาของว่าคือเหมืองอยู่ที่หิมบ้านมันก็ไปเข้าฝันภรรยากับลูกว่าโอ้บ่เดี๋ยวนี้ฉันบ่มีโอกาสได้กิจได้ตานแล้วสำนึกผิดละขอเอาเงินเอาทองทรัพย์สินที่ฝังไว้ที่ฝากไว้ที่เก็บไว้หรือที่มีอยู่เนี่ยที่แต่ก่อนฉันหิหามาได้เอาไปตานด้วยกันเตอะไปตอดกับทีนี้กันเพราะมันมีบุญนักบุญใหญ่ภรรยาก็ได้ยินในฝันยะอันก็ตกลงสะดุ้งตื่นมาโต๊ะเห็นสักพักสักว่างมีงานตอดกฐินในวัดในหมู่บ้านปาลูกปาเต้าญาติพี่น้องไปตอดกฐินทีนี้กะขบวนแห่กำลังจะกายหน้าบ้านมันก็ได้ยินมองแส่มองตรงๆต่ำๆเนาะจระเข้ตัวนั้นมันก็แหวกว่ายไปตัวเสียงไปตัวสายกฐินไปถึงวัดต้าน้ำอยู่หลังวัดก็ได้ยินเสียงเปิ้นเป่าห้องเปิ้นได้ยินเสียงเปิ้นอนุโมทนาสาธุการมันก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าโอ้บ่เดี๋ยวนี้แม้ว่าจิตใจของแม้ว่าร่างกายของฉันนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ใจของฉันฮู้ละสำนึกผิดละขอฮื้อพระอินทร์หันเทวดาได้ฮู้เตอะว่าฉันเนี่ยมีจิตมีใจอยากจะกินจะตานขออานิสงส์นี้คือข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างเก่ายังหลังเตอะจาดไหนก็ได้ทีนี้เทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ฮับหูฮับทราบไปบอกพระพุทธเจ้าไปทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์บัดเดี๋ยวนี้จระเข้มันมาฮื้อสัญญาสาธุแบบเนี้ยท่านมีความหันว่าจะใดนะอูกรรมเข้าใจง่ายๆพระพุทธองค์ก็ทรงฮับเรื่องนี้มาแล้วก็บอกว่าอ๋อถ้าจะอ่านนับแต่นี้ไปเนี่ยถ้าเธอเขาเนี่ยเราพุทธศาสพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะกินจะตานตอดกฐินก็ดีที่ไหนก็ตามขอเอาหูจระเข้ไปวาดไปลงไปเป็นสัญลักษณ์ว่าอันเนี้ยจะไปตนีที่เหนียวจะไปขี้จิหื้อหุ่มกินหุ่มตาเน้อแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้จะขี้สวกแม้จะขี้กินขี้หั่นขี้นี่ก็ตาม
คอหื้อสุเขาหันหูบจระเข้แล้วเป็นอุทาหรณ์สอนใจมั่นกินมั่นตันอันนี้ผมยกตัวอย่างมาตามที่ผมได้ศึกษามานะครับอาจจะแตกต่างจากครูบาอาจารย์หลายตนนะครับอาจารย์พระครูครับครับอนุโมทนาขอบคุณในสัญลักษณ์ของคำว่าธงสัญลักษณ์ของการต้านกฐินเนาะนี่ก่อพระอาจารย์พระครูจันทสรการจะมีอย่างเสริมของในประเด็นเรื่องของสัญลักษณ์ของธงทั้ง4เนาะเดี๋ยวเราจะได้มีการสรุปครับสำหรับเรื่องธงกฐินอย่างที่อาจารย์ดร.เพิ่นว่ามี4อย่างนั้นมีจระเข้มีนางมัจฉามีเต่ามีจักเข็บตามตำห้าที่ญาติโยมอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมมาพบข้องแล้วก็หมายถึงอย่างที่อาจารย์เพิ่นว่าเนี่ยอย่างท่านอาจารย์พระครูเคเพิ่นว่าจระเข้นี่หมายถึงความโลภเนาะโลภกินโมหูจักปอแล้วก็นางมัจฉาหมายถึงความหลงความมันงามหรอลุ่มหลงจักเข็บจักเข็บหมายถึงความโกรธเพราะว่ามันมีปิดเต่านี่ก็คือสติระมัดระวังกายวาจาใจอันนี้คืออายตนะถึงหมดถึงมวลระมัดระวังส่วนความหมายของการปักธงอย่างญาติโยมหันการปักธงที่วัดเนี่ยถ้าหันธงจระเข้แสดงว่าวัดนี้เพิ่นมีการตอดกฐินละก็จะได้ปักไว้นางมัจฉาก็คือปักไว้เหมือนกันปักไว้เหมือนกันส่วนแต่ว่าตะขาบเนี่ยจะมีความหมายคือว่าถ้าหันธงตะขาบปักไว้หน้าวัดแสดงว่ามีคนมาจองกฐินละไม่ต้องเข้าไปถามจองละถ้าธงเต่าแสดงว่าวัดนี้ตอดเรียบร้อยละตอดเรียบร้อยละอันมีความหมายเหมือนกันนะครับก็คงจะเสริมเพียงตัวอีเนาะครับผมครับก็ได้ความหมายเพิ่มเติมมาเนาะสำหรับสัญลักษณ์เสริมเติมจากพระอาจารย์เคในเรื่องของสัญลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะความโกรธความโลภความลุ่มความหลงเนาะถ้าเป็นธรรมะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ที่ว่าอย่างจระจังจักเข็บหมายว่าเปิ้นจองกันละจองละวัดนั้นจองละมันต้องไปถามลึกละครับมีเต่าเนาะถือว่าตอดแล้วไปละก่อนว่าพระอาจารย์เคหันเต้าหันเต้ามี3ตัวเป็นนะลังตอดแล้วกะตอด3เตี้ยกะปิดไม่เนาะปิดไม่เนาะบอกว่าตอดแล้วตอดแฮมกดดึงได้ผมนี่เซลเซลก่อนมาได้ทีนี้ก็ไปทางท่านพระครูจันทสรการเนาะว่าวันนี้เราก็พูดประเด็นเรื่องของกฐินเนี่ยอยู่ในลักษณะของประเพณีของวัฒนธรรมซึ่งก่อตั้งแต่ออกพรรษาแรมหนึ่งค่ำเนาะตอดได้เนาะแรมหนึ่งค่ำก็สุดท้ายไปเดนนี่เนาะครับเนาะเดนนี่เป่งสุดท้ายละทีนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ท่านพระครูจันทสรการยังได้ตอดเนาะครับครับยังครับได้ตอดก่อนนิมนต์ท่านได้ประชาสัมพันธ์งานบุญของท่านตัวครับครับผมงานของวัดทุ่งมื่นน้อยนี้จะมีตอดวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567ครับก็เจริญปอนเจริญญาติโยมมาร่วมอนุโมทนาบุญกฐินด้วยกันนะครับวันที่10พฤศจิกาครับตรงกับวันอาทิตย์พอดี9โมงครับ9โมงเนาะครับครับพิธีพิเศษอย่างก่อสุจตาก่อครับบ่มียังครับมาทอดกฐินตามปกติธรรมดามันประเด็นร้อนเพราะว่าเขาพูดเป็นเศรษฐีอยู่ละต้งมื่นน้อยเนาะทางโอเคเมื่อใดก็วันเดียวกันกับต้งมื่นน้อยครับแต่ว่าของผมเป็น4โมงมะแรงครับเพราะว่าผมรู้ว่าทางต้งมื่นน้อยเปิ้นตอดมาเจ้าเดี๋ยวไปจนกันเดี๋ยวจะมาทางเพชรน้อยทาทาไปอยู่ปกคอนไปปุ้นหมดผมก็เลยไปปุ้นก่อนมะแรงก็มาเพชรอีนี่ว่าสปุงน้อยเน้อญาติโยมเน้อสปุงน้อยวัตมาภาพวันที่10อันอาทิตย์พฤศจิกายนเหมือนกันแต่ว่าเริ่มแห่ขบวนเวลา3โมงมะแรง3โมงครึ่ง4โมงก็จะเริ่มพิธีตอดที่ศาลา
บำเพ็ญบุญอุดมสมสุขก็เชิญญาติโยมจากใกล้จากไกลก็ป้ากันมาเนอไปไปก็สังขยอมติเดียวเนอมาเพศตัวเนอครับครับว่าสังขยอมทอดไปแล้วอ๋อก็ดีละบ่ต้องไปแล้วมามาต้มมือน้อยกับมามาสักปุงน้อยเพ็ญเนอเพราะละเพราะว่ามาตกกับวันที่3วันที่3ก็เลยที่เหมือนกันครับก็กฐินปีนี้เป็นกฐินยังเป็นนั้นนี่เจ้าศาลาอยู่แต่ศาลานี่ก็เสร็จละเรียบร้อยละอย่างที่บรรดาญาติโยมได้หันนะมีการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะมีคลอดนักเรียนมาในเทอม2เดี๋ยวจะได้นิมนต์ท่านอาจารย์ที่ก่อนเนอผมเคลียร์ตารางไว้ตั้งแต่วันที่1ตุลามาแล้วครับอันแก่เดี๋ยวเลดี้มนต์จะเอิ้นไปกำลังมาเจรจาอยู่เนาะยินดีครับเป็นการปลดหนี้ครับปลดหนี้นี่เจ้าสลาอ๋ออันกับไปอันช่องเวิร์กพอยต์บอกครับไปเวิร์กพอยต์มาไม่หมดหนี้บออันผู้ฟังได้ว่าเป็นหนี้เปิ้นอยู่ล้าน100,000ครับก็ได้จำนวนเต้าที่ปลดหนี้พอดีครับโอ้สาธุสาธุจะฉลองตัวเองก็เป็นสลาตั้นใจแล้วเจ้าตั้นใจตั้นใจหรือว่าญาติโยมอุบาสกท่านผู้ฟัง150ได้มาร่วมกันฟังแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพื่อกับมาร่วมบุญ96ตัวครับ96ก็ละร่วมบุญกันมาอันนี้ก็เขาถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของขึ้นวิทยุกันนี้ใน Facebook กันนี้ก็ถือว่าพระสามารถใช้ระบบนี้ในการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ในโอกาสเหลือเวลาอีกประมาณกี่นาทีเนี่ยจะให้แต่ละลูกได้อู้ตัวว่าในลักษณะของวัดแต่ละวัดเนาะยอดกฐินบางคนก็ได้บัดถึง 500,000 บางคนได้ 600,000-800,000 แต่ปรากฏว่าวันที่ได้นักเนี่ยขึ้นเป็นหลัก7น้องกันเนาะก็มีการเหมือนกับสถาเพิ่นมาอู้กันแข่งขันกันเขาก็อยากจะให้ท่านพระอาจารย์ได้เตือนใจญาติโยมว่าการตอดกฐินบ่ใช่เป็นการแข่งขันมันเป็นการที่ญาติโยมไปสนับสนุนปัจจัยแล้วถึงได้เยอะเนาะอยากจะให้ท่านพระอาจารย์พระครูจันทสรการได้สรุปในเรื่องของการเตือนใจเรื่องยอดเรื่องปัจจัยเพราะว่าจะไปอู้กันวัดใต้วัดเนี่ยอันนี้ได้นักอันนี้ได้น้อยอีน่ะญาติโยมจะเป็นยี่อี้ท่านอาจารย์เคตัวเพราะฉะนั้นก็นมัสการคนละ2นาทีเด้อคนละ2นาทีครับผมหัวข้อนี้ทัวร์บัลลงนะครับเนาะเอาเต็มที่เพราะว่าเป็นธรรมะเป็นทีมหรอกผู้เข้าใจให้ตรงกันทัศนะครับได้ตรงกันครับผมครับสำหรับความคิดความหันของผมนี่อย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นรายการว่าพระได้ผ้าศรัทธาได้บุญวัดได้ทุนในการพัฒนาปัจจัยหรือถือว่าเป็นบริวารกฐินเนี่ยจะสังเกตได้ว่าวัดใดที่มีการก่อสร้างห้างแป่งเจ้าบ้านเพื่อจะมีจิตใจฮึกเหิมที่จะกินจะตานใครฮึมันแล้วใครฮึการก่อสร้างดำเนินเปิ่นถึงมีและเปิ่นเลื่อมใสเชื่อในเจ้าอาวาสวัดใดที่เปิ้นบัดเริ่มใส่ศรัทธาเจ้าวาดพระสงฆ์ของเจ้าวัดนั้นก็ไปกินไปตานเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันได้บังโอ้ยังกระด้างดึกเพราะต้องมันน้อยเน็ตให้จะลดครับอาจารย์ต้องจากว่าครูจันทะเอาเพราะฉะนั้นพระจันทร์เคสรุปเลยสรุปประเด็นนี้ข้อว่าแจมเรียมตอนนี้นะครับอ๋อปนบอกว่าไฟตกครับผมในส่วนของผมนี่ในส่วนของผมก็จะสรุปง่ายๆอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูจันทสารกันว่าต้องมันน้อยอู้เปย์อย่างเกี้ยครับว่าอยู่ที่ความศรัทธาครับอยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็อยู่ที่อู้ง่ายๆเนาะบัดเดี๋ยวนี้เฮาปฏิเสธบ่ได้เลยว่าอยู่ที่ฐานะของผู้ที่ร่วมทําบุญตัวคนที่เปิ้นพอมีฐานะบ้านเฮาก็ฮ้องว่ามีอันจะกินอีกตัวเนาะเปิ้นก็ไปกินไปตานนักพ่องวัดบ้านเกิดเมืองเกิดวัดพ่อวัดแม่เคยกินเคยตาน
ถึงการละเวลามาได้ยศถาบรรดาศักดิ์มีหน้าที่การงานที่ดีมีการมีงานมีเงินมีทองก็อยากจะมาช่วยสนับสนุนก่อสร้างห้างแปลงวัดบ้านเฮาเปิ้นแปลงห้างแปลงนี้อยากจะช่วยให้มันแล้วมันเสร็จศรัทธาหันศรัทธาหูก็ช่วยกันเติมกันลุ่มกันมันก็ได้นักได้หลายอันนี้เป็นต้นครับเพราะว่าญาติโยมต้องเข้าใจอันนี้ก่อนว่าความศรัทธาเฮาบ่สามารถจะไปบังคับหรือจะไปยุดไผได้ นอกเสียจากอยู่ที่ ตัวของผู้ทำเองตัวของเฮาเองอย่างเช่นศรัทธาไปกินไปตานวัดสันขยอมกาวัดตรงเหมือนน้อยวัดหันวัดนี้วัดสปุงน้อยอย่าวัดไหนวัดหมื่นวัดหมื่นวัดหมื่นวัดแสนวัดแสนวัดแสนอย่าวัดล้านล้านวัดล้านล้านมันก็แล้วแต่จิตใจไผท่านบ่สามารถจะไปบังคับได้นะครับดังนั้นแล้วความการที่จะได้ปัจจัยจำนวนนักจำนวนน้อยศรัทธาจะไปมองให้เป็นพาณิชย์จะไปมองให้มันเป็นด้านลบจะอันมองว่าโอ้ตู้เจ้าสมัยนี้เปิ้นแข่งกันเปิ้นขันกันอวดเงินอวดกระถินเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านศรัทธาจะไปมองจะอันมองว่าวัดนี้เปิ้นห้างเปิ้นสร้างเปิ้นแปลงเปิ้นบูรณะอย่างอยู่เพื่อความศรัทธาแล้วศรัทธาเปิ้นอยากจะให้มันแล้วมันเสร็จอันนี้ความเห็นของผมครับอาจารย์ครับขออนุโมทนาขอบคุณเทรนเนอร์ชัดเจนแจ่มแจ้งมากเลยในส่วนของที่พระอาจารย์ท่านพระครูจันทสรการพระอาจารย์ต้งพระอาจารย์เคพระครูสังครักษ์กิตตินิทัศน์กิตติโสภณเมธีและกระผมอาตมาพระครูปรัชญ์กิตติพงศ์กิตติโสภโนพระอาจารย์แก่นได้อู้จ๋าเอาขึ้นวิทยุ FM 104.50 เทรนเนอร์ญาติโยมที่ฟังก็ทำมือเข้าใจกฐินนั้นเป็นการบุญจากปีไหนก็มีครั้งเดียวแต่ว่าการที่ระดมทุนเนี่ยอาจจะได้มากอาจจะได้น้อยอาจจะได้ปานกลางมันก็แล้วแต่แต่ละวัดแต่ละวาจะไปดีทกได้เถียงกันการทำบุญถ้าหากว่ามาทกมาเถียงกันบัตรทัศนคติบัตรตรงกันก็อย่างที่อาจารย์เคยว่าเจตนาไม่ดีก็บุญก็ไม่ได้นะอาจารย์เนาะเจตนาดีได้เกิดขึ้นกับในตัวตนเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังจากเฟซบุ๊กพระครูโสพลปริยัติได้ฟังจากยูทูบโสพลปริยัติและก็ในวิทยุ 104.50 วัดไฟหินก็อนุโมทนาขอบคุณสาธุการยินดีอายุวันโนสุขังพระลัง